นี่บ้านใต้น้ำครับคุณผู้ชมกดไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยนะฮะขอบคุณมากที่กดนะครับโอเคครับเก็บไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเตียงคู่นะครับถ้าใครมีคู่มีเพื่อนหรือมีแฟนก็พามานอนตรงนี้ได้แต่ผมตอนนี้ยังไม่มีนะครับแตมเมอร์ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แตมเมอร์ทำอยู่แล้วทำอะไรเล่าทำอะไรเล่าทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตั้งใครหามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจเพลงกูเปิดทุกทีนะให้มันเตือนมึงไว้คอยมาวัดกับกูวันที่มึงมีตั้งใช้อยู่น้อมีเยอยู่น้อนี่มึงก็รู้กูใครบอลินเยให้มึงดูไว้อยู่น้อนี่เยอยู่น้อนี่มึงก็รู้กูใครบอลินเยให้มึงดูไว้กูพยายามมานะเดี๋ยวมึงจะร้องจะจบเพลงไม่ได้นะลิขสิทธิ์จะติดคลิปมึงทันที โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับผมอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันใน Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับ okay. ซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านใต้น้ำที่โคตรโหดโคตรสวยโคตรรวยโคตรหรูโคตรหราหรืออะไรก็ว่าแล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกเลยนะครับแล้วตอนนี้ดิทำไมโลกผมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยทำไมน้ำมันกลายเป็นน้ำตกลอยฟ้าอย่างนี้ไอ้บ้าเอ้ยโอเคแล้วทำไมตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะเข้าแมปมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นเพราะว่าผมใช้เวอร์ชั่นใหม่ไปหรือเปล่าโอเคก็เป็นว่าก่อนที่เราจะไปดูบ้านใต้น้ำนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึงสัก100ไลค์นะครับ100ไลค์พอนะฮะไม่ขอเยอะแล้วก็กดติดตามกดรูปกระดิ่งที่ช่องผมด้วย okay. ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับให้เวลา3วิไปกด1 2 3โอเคขอบคุณมากครับที่ไปกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้นะครับงั้นเราไปดูบ้านใต้น้ำในเกมMinecraftกันเลยครับผมไปเลยวู้ฮู้มาสิครับมาสิครับรออะไรนี่ไงครับบ้านใต้น้ำที่จริงแมปนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับแต่ว่าผมเอาเวอร์ชั่น 1.13 เข้ามานะมันจะได้ใสๆคุณผู้ชมจะได้มองเห็นบ้านกันชัดๆนะเว้ยเออแล้วตรงนู้นนี่โลกมันบั๊กเลยเดี๋ยวขอไปดูโลกก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าแมปมันเป็นอย่างนี้หรือว่าโลกมันบั๊กนะครับเอาเป็นว่าช่างมันเถอะสาหร่ายก็ไอ้บ้าดูดิก็เลยขึ้นวะเฮ้ยน้ำไหลลงเลวีเลยไอ้บ้าโอ้โหโอเคครับไม่เอาไปเล่นดีกว่าเราทำเลเทะกันมามากพอแล้วนะครับนี่บ้านใต้น้ำครับคุณผู้ชมกดไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยนะฮะขอบคุณมากที่กดนะครับก็ขอคุณผู้ชมอย่างนึงได้ไหมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมขออีกอย่างนึงผมอยากรู้ว่าคุณผู้ชมอยู่เรียนอยู่ชั้นอะไรกันบ้างครับป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.7 ป.8 ป.9 ป.10 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยู่ชั้นไหนมั่งนะฮะส่วนผมกำลังจะขึ้นปวช.3นะครับหรือเทียบเท่ากับม.6นั่นเองนะครับใครอยู่ชั้นอะไรก็คอมเมนต์บอกนะฮะ no. นี่เข้ามาบ้านเลยวู้มันไม่จำเป็นนะครับว่าคุณผู้ชมจะต้องเม้นอะไรอะในคลิปผมอะคุณผู้ชมคือคนรู้จักของผมทั้งหมดเลยไม่ว่าผมจะลงคลิปอะไรคุณผู้ชมอยู่ๆจะเม้นว่าชื่ออะไรชื่อพ่อแม่ชื่ออะไรหรือจะเม้นหาอะไรก็ได้ครับเม้น1เม้น2เม้น3เม้นมาเลยครับผมไม่ว่านะผมชอบนะครับโอเคก็เราเข้าบ้านเราคุยกันมาเยอะแล้วโอเคอ่ะดีๆเข้าบ้านใต้น้ำมาจากข้างล่างแล้วนะครับนี่เห็นมั้ยก็ขึ้นมานะฮะแล้วก็มันจะเป็นทางอย่างนี้นะครับโอ้โหดูดิข้างล่างข้างๆ ข้างบนเป็นน้ำเลยฮะผมเคยทำบ้านใต้น้ำไปแล้ว2หลังนะหลังนี้เป็นหลังที่3นะครับโอเควู้มีต้นไม้ข้างล่างด้วยครับตรงนี้ก็จะปลูกพวกอ้อยพวกอะไรนะแล้วมึงจะเอาน้ำไว้ทำไมเนี่ยเพราะว่ามึงอยู่ใต้น้ำอยู่แล้ว อ๋อเดี๋ยวต้นไม้ไม่โตเนาะโอเคตรงนี้มาดูห้องนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะไล่ห้องไหนก็ดีห้องนี้เป็นสระว่ายเป็นสระว่ายน้ำนะครับคืองงไหมสระว่ายน้ำใต้น้ำ ไอ้บ้าสระว่ายน้ำใต้น้ำมีที่นี่ที่เดียวในโลกนะครับกดไลค์ด้วยเข้าใจไหมโอเคครับมาดูในห้องต่อไปฮะตรงนี้ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนตามมา What the fuck คือเดี๋ยวขออนุญาตทุบ
ปี้ยงเขาให้โอ้โหขึ้นมาได้เลยแล้วนะครับอ๋อไว้สำหรับเวลาจะหนีนะฮะให้ทุบกระจกนิรภัยออกนะครับแล้วก็กลับไปกลับไปเปิดมันกลับไปเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นดีกว่ารู้สึกว่าห้องนี้มันจะน้อยเหลือเกินออกไปโอเคมาห้องนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นปลูกข้าวใต้น้ำครับโอ้เท่จริงๆถ้าผมลองไหมลองไหมคุณผู้ชมอย่าด่ากันนะถ้าผมทุบกระจกแล้วข้าวมันจะถูกเก็บเกี่ยวโดยอัตโนมัติเลยหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหขอโทษ I'm sorry เราเหยียบข้าวพังไม่นะโอ้ my god เหลืองมึงโอเคออกดีกว่าเดี๋ยวจะโดนว่าเอานะครับโอเคมาดูห้องฝั่งนี้ก็แล้วกันโอ้โหฟ้าผ่าไอ้บ้าข้างนอกฝนตกแล้วครับขอออกไปนอกห้องก่อนนะรู้สึกว่าโอ้โหฝนตกจริงครับโอ้โหฝนตกจริงครับเมื่อกี้โอ้โหโอ้ฟ้าผ่าไอ้บ้าฟ้าผ่าครับกลับเห็นไหมเราอยู่บ้านใต้น้ำนะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าข้างนอกฝนตกนะฮะเนี่ยตรงนี้พอได้ยินเสียงหน่อยแต่ถ้าลงมาตรงเนี้ยเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงแทบไม่รู้เลยครับว่าฝนตกฟ้าผ่าถ้าฟ้าไม่ผ่าผมไม่รู้เลยนะครับว่าฝนตกโอ้โหข้อเจ๋งโอ้โหผ่าอีกแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับให้บ้านหลังนี้นะครับเพราะบ้านนี้มันเจ๋งมากๆเลยนะครับโคเจ๋งอ่ะโอเคครับห้องหลังนี้นะฮะก็จะเป็นห้องเก็บพวกสัมภาระนะครับผมโอ้เอาไว้เก็บของแต่ว่าไม่มีของให้กูเลยไอ้บ้าทำไมไม่มีของเลยปึ๊บโอ้โหไม่มีของเลยช่างมันเถอะก็ห้องนี้ก็จะไว้เก็บของนะฮะมันจะมีน้ำหยดมาติ่งๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำนะเหมือนน้ำมันซึมนะฮะแต่ว่ามันไม่ท่วมนะมันไม่ท่วมบอกไว้ก่อนโอเคครับเราจะให้ของพวกนายเอาไปซะอันนี้คนสร้างแมปลืมเก็บไป โอเคมาตรงนี้นะครับอะไรวะเนี่ยเอาไว้เล่นขายของกันเหรอหรือยังไงใครรู้บอกสิเอาไว้เล่นพ่อแม่ลูกขายของกันเหรอครับคุณลูกค้าครับเชิญ ไม่เอาไม่เล่นเหมือนเด็กอ่ะโอเคครับห้องนี้ก็จะเป็น What มันคือห้องอะไรเนี่ยมีแร่ด้วยห้องส้วมเหรอครับกดปุ่มเฮ้ยมีปุ่มให้กดด้วยแต่กดไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแปลกดีเนาะแปลกอ่ะใครว่าแปลกยกมือขึ้นโอเคครับแล้วตรงนี้ก็เนี่ยโอ้ยฟ้าผ่าตรงนี้นี่มันคืออะไรแล้วจะมาวางทำไมเนี่ยงงเลยงงเลยกระเทยบอกรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนบล็อกล่องหนเนาะกดมาสิเฮ้ยเป็นเตียงนอนครับเฮ้ยมันบล็อกนี่ว่ะอ๋อเป็นเตียงนอนแต่เราไม่เห็นนะครับรู้สึกว่าจะบล็อกนะครับถึงว่าไม่มีห้องนอนเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยมีแค่นี้เองเหรอวะโอ้โหมันน้อยเหลือเกินคุณผู้ชมยังไม่จูใจใช่ไหมถ้ายังดูไม่จูใจเดี๋ยวเราอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกบ้านนึงผมมี2หลังนะบ้านใต้น้ำอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูบ้านอีกหลังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์อีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านอีกหลังครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วลงไปแค่กดไลค์ก่อนแล้วภาพจะเปลี่ยนเลย1 2 3โอเคครับเพราะคุณผู้ชมกดไลค์เมื่อกี้นะครับมันเลยมาอีกบ้านหนึ่งเลยนะครับนี่เป็นบ้านใต้น้ำที่แท้ทรูนะครับโอ้โห2หลังนะครับผมบอกเลยว่า2หลังนะครับไม่ใช่แค่หลังเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะขอออกทางนี้ก็แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าทางออกมันอยู่ไหนขอไปตั้งหลักข้างนอกก่อนนะป๊าบเขาให้เป็นยังคุณผู้ชมผมไม่ได้มาแค่บ้านเดียวผมไม่ได้มาแค่บ้านเดียวนะครับผมมี2บ้านเพราะคุณผู้ชมกดไลค์เลยนะเนี่ยมันเกี่ยวหรือวะเกี่ยวก็แล้วกันมันเกี่ยวก็แล้วกันโอเคมาดูบ้านหลังนี้ครับจะอยู่ใต้น้ำนะฮะโอ้โหอันนี้สวยกว่าอันเมื่อกี้มากเลยนะนี่ครับทางเข้ามันจะอยู่อันนี้ฮะนี่เขาจะทำทุ่นลอยน้ำไว้นะครับใช่ทุ่นปะเรียกซะว่าเป็นทุ่นก็แล้วกันนะฮะแล้วทางเข้าเหมือนกันเลยอะแต่ว่าอันนี้จะใหญ่กว่านะครับเหมือนฐานทับลับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ภาษาอะไรไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาเวียดนามสิงคโปร์ฮะอะไรก็ไม่รู้นะครับช่างมันเถอะเนี่ยช่างมันก็แล้วกันนะโอเคก็ใจกลางบ้านใต้น้ำหลังนี้นะครับ
จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำพุนะครับน้ำพุใต้น้ำเท่ใช่ไหมล่ะโอเคแล้วพื้นเดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำอีกฮะโอ้โหบอกเลยว่าถูกปิดกั้นด้วยกระจกอย่างดีบอกเลยโอเคครับส่วนของห้องนี้นะฮะห้องนี้เป็นห้องอะไรไม่รู้ฮะอาโดมิโตริโอนะฮะอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ใต้น้ำแล้วมึงจะโยงสายเน็ตมายังไงวะเนี่ยปะเธอโอเคอันนี้ก็ห้องส้วมนะครับเรียกว่าห้องปัสสาวะห้องสุขานะครับสุขาสุขแขนอะไรก็เรียกกันไปเปิดแล้วก็ขึ้นไปเหยียบโยนไปเปี้ยงโอเคครับแล้วก็เข้าไปนะฮะต้องโยนนะครับต้องโยนแล้วตัวเราจะเข้าไปนะฮะอย่างนี้นะครับต้องหาอะไรมาโยนก่อนเนอะไม่งั้นไม่ได้นะฮะโยนไปแล้วกูไปแล้วโอเคใครจะเข้ามาก็เข้าได้เลยนะเราเปิดให้แล้วอะ no. โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนชุดนะครับหรือเรียกว่าแต่งตัวตู้เสื้อผ้านะฮะอันนี้ก็จะมีเสื้อผ้าให้ใส่นะครับนี่แต่ว่าทำไมไม่มีส่วนตัวกับส่วนหัวส่วนหมวกช่างมันเถอะนะโอเคครับเก็บปะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเตียงคู่นะครับถ้าใครมีคู่มีเพื่อนหรือมีแฟนก็พามานอนตรงนี้ได้แต่ผมตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็เลยมาคนเดียว ก็เลยมาคนเดียวเนาะโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปห้องอื่นกันเลยดีกว่าเรามาจากทางไหนวะงงว่ะมาเอาละห้องนี้ก็แล้วกันครับเดินมั่วๆไปเลยนี่ห้องที่เราอยู่ตอนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนเธอร์นะครับเนเธอร์สวัสด์เฮ้ยเนเธอร์วาดนะฮะแหมสวัสด์นั่นมันอะไรเกี่ยวกับอันนี้ความรักนะพิษสวัสด์อะไรอย่างนี้นะครับมนรักสวัสด์อะไรอย่างนี้ไอ้บ้าเรียกซะแปลกเรียกซะเสียเลยรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับในเนเธอร์นะฮะของแมปนี้นะครับก็กลับถ้าคนสร้างทำอะไรเซอร์ไพรส์มันก็จะเท่ๆหน่อยแต่ช่างมันเถอะโอเคครับมาออกมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเนเธอร์วาร์ดให้เก็บนะครับใต้น้ำเพราะว่าอย่างที่รู้ดีนี่มันบ้านใต้น้ำก็ต้องปลูกใต้น้ำอยู่วะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ครับอ๋อห้องกินข้าวนี่ครับเอาไว้นั่งกินข้าวกันนะฮะนี่ผมจะเกียนนะครับนี่กลายเป็นโต๊ะอะไรก็ไม่รู้นะครับการเป็นโต๊ะอะไรไม่รู้นะครับเละเทะไปเลยแต่ว่าเวลาจะนั่งก็ปรับให้มันดีซะหน่อยนึงนะครับโอ้เท่ว่ะคนสร้างคิดยังไงนี่ก็นั่งกินข้าวจิบน้ำชานะครับนี่มันห้องจิบน้ำชาหรือห้องแดกข้าววะรู้สึกเหมือนจะเป็นถ้วย โอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานปะวะเหมือนจะมีซิงค์ล้างจานก็ดูไม่ออกอะเนาะอันนี้ฮะอันนี้นะครับปุ่มปุ่มเข้านะฮะต๊อกเข้าให้แล้วก็มีคันโยกครับเมื่อเรากดไฟจะสว่างฮะดูครับไฟจะสว่างกระพริบปริบปิ๊บๆอย่างนี้นะฮะสวยเลยกระเทยบอกก็ไม่ใช่โอเคก็มาตรงนี้นะครับจะเป็นอ้าวนี่ทางออกนี่ว่ะโอ้ตรงนี้ครับก็แหลกเลยนะฮะเปิดไฟทีแหลกเลยแล้วตรงนี้จะเป็นห้องควบคุมนะครับนี่ห้องควบคุมระบบไฟนะฮะมาปรับแต่งกันได้ไอ้บ้าแหลกเลยอะแหลกจริงๆนะโอ้โหแหลกเลยอะเปิดทีแหลกเลยบอกเลยโอเคครับไปห้องอื่นรู้สึกว่ากูรีวิวห้องหมดหรือยังห้องนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไปแล้วใช่ไหมเตียงอันนี้ก็ไปแล้วนะครับไปแล้วแล้วตรงนี้นะครับเฮ้ยตรงนี้โอเคอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นไปอ๋อให้เก็บของครับแบบบ้านหลังนี้มันมีคนอยู่หลายคนไงเออระหว่างนี้กูจะขึ้นได้ไงวะเนี่ยอ้าวเฮ้ย Surprise, อ้าวเฮ้ยทำไมทำกันอย่างนี้อ่ะกูขึ้นไม่ได้ไอ้บ้าโอเคครับรู้สึกว่าจะเก็บของของใครของมันเนาะบ้านนี้ก็น่าจะมีคนอยู่เยอะครับเขาเลยทำเป็นสีประจำตัวให้นะผมชอบสีแดงนะครับผมก็จะน่าจะใช้อันนี้นี่ก็เป็นสีชมพูนะครับสำหรับผู้หญิงหรือเด็กน้อยนะฮะเด็กน้อยหรือเป็นน้องเรานะครับนี่ก็จะเป็นสีม่วงนะครับก็ตามนี้แหละนะฮะแต่ว่าอันนี้วางบันไดให้ครบทำไมของกูวางบันไดให้ไม่ครบมันจะจงใจแกล้งกันหรือยังไงโอเคสีเขียวผมก็ชอบ
โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะมีห้องไหนที่ฉันยังไม่ได้ไปอีกผมว่ามันน่าจะหมดแล้วนะโอเคครับรู้สึกว่าน่าจะไม่มีห้องไหนแล้วนะเดี๋ยวเราลองออกไปข้างนอกไปออกตรงนี้นะฮะโอเคออกกันมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมันท่ามกลางเลยนะฮะโว้ตรงงูนะครับคุณผู้ชมไอ้บ้ารถผ่านรถผ่านหน้าบ้านนะฮะช่วงนี้เด็กกำลังเลิกเรียนนะครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นโอเชียนมอนาเมนต์นะฮะโอ้โหใกล้โอเชียนมอนาเมนต์เลยมันจะมีไอ้นี้อยู่ปะวะไอ้ Guardian of the Galaxy เอ้ยไม่ใช่ Guardian เฉยๆGuardian ยังอยู่ไหมจ๊ะหรือว่าคนสร้างแบบนี้เขาปราบให้เราแล้วปราบให้เราหรือยังถ้ายังขอดูหน่อยไหนว่าห้องที่มันเป็นทองนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะมองเห็นกันหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่มีนะครับเหมือนคนสร้างเขาจะฆ่าให้แล้วนะฮะน่าจะฆ่าให้นะครับเขาเพื่อเรามานะฮะก็น่าจะฆ่าให้แล้วล่ะเพราะถ้าไม่ฆ่าน่าจะได้เห็นการ์เดียนวิ่งพลานกันแล้วทีนี้ที่เขาปิดไว้อ้าวไอ้บ้าเขาปิดไว้โอ้ยตายแล้วใครอยากผจญภัยก็ผจญภัยได้ครับตรงนี้เหมือนเขาจะสร้างให้สำหรับมาผจญพงผจญภัยกันเลยทีเดียวนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกลับบ้านใต้น้ำทั้งสองหลังนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับขอบอกอีกทีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับคอมเมนต์คนละ10คอมเมนต์ก็ได้ครับผมไม่ว่านะผมชอบมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับที่ช่องของแตมเมอร์นะครับเวลาลงคลิปใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับจะได้เข้ามาดูก่อนใครสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันก็เท่านั้นแหละสวัสดีครับ